ำลังเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อชาวเน็ตได้พากันเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เพจ Facebook ชื่ออะไรครับเนี่ยที่เคยโพสต์ภาพวาดการ์ตูนล้อเลียนการเมืองแต่กลับวาดเป็นรูปเด็กผู้ชายยิงปืนใส่ผู้หญิงซึ่งทำให้มีการตั้งคำถามว่าคนที่วาดภาพนี้รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่พารากอนซึ่งต่อมาชาวเน็ตได้ขุดข้อมูลว่าปัจจุบันนักวาดรูปดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อมาทำเพจเป็นชื่อเพจจาร์กและเพจยังก้าวซึ่งเป็นเพจที่ทำงานสังคมและเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลด้วยทั้งนี้เมื่อตรวจสอบเพจ Facebook ยังก้าวพบว่ามีการโพสต์การทำกิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับส.ส.ของพรรคก้าวไกลจริงเช่นการลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนจุดปล่อยทิ้งน้ำเสียจังหวัดนนทบุรีร่วมกับนายปรีดีเจริญศิลป์ส.ส.เขต5นนทบุรีพรรคก้าวไกลการลงพื้นที่ร่วมกับพรรคก้าวไกลในการตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิกพรรคที่หนองจอกคลองสามวาร่วมกับนางสาวศศินันท์ธรรมัสนิธินันท์หรือทนายแจมส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนอกจากนี้ยังร่วมงานเลี้ยงส่งทนายอานนท์นำพาแกนนำม็อบราษฎรก่อนถูกศาลตัดสินจำคุกคดี112และยังโพสต์ภาพวาดการ์ตูนนายปิยบุตรแสงกนกุลแกนนำคณะก้าวหน้าอีกด้วยขณะเดียวกันเพจยังก้าวยังได้โพสต์ภาพวาดการ์ตูนล้อเลียนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกทั้งยังได้แชร์โพสต์ของเพจ Facebook จาร์กที่ได้วาดรูปการ์ตูนล้อเลียนนายเศรษฐาเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลตามหลอกหลอนด้วยสำหรับนักวาดการ์ตูนที่มีประเด็นดราม่าและถูกแฉว่าทำเพจจาร์กและเพจยังก้าวเพื่อทำกิจกรรมการเมืองนั้นชาวเน็ตได้ระบุว่าชื่อพงซึ่งจากการตรวจสอบเพจยังก้าวพบว่ามีภาพของพงร่วมกิจกรรมตลอดขณะที่ในงานโซบาทอล์กซึ่งเป็นกิจกรรมที่พรรคก้าวไกลจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการพูดคุยเรื่องการ์ตูนกับการเมืองร่วมมองการเมืองแบบมีอารมณ์ขันผ่านตัวการ์ตูนจัดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่ร้านโซบาแอนด์บิสโทรคาเฟ่ในที่ทำการของพรรคก้าวไกลก็ได้เชิญพงซึ่งโปรโมทว่าเป็นนักวาดการ์ตูนจากเพจจาร์กและเพจยังก้าวเข้าร่วมพูดคุยในงานด้วยทั้งนี้หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เพจ Facebook ยังก้าวได้โพสต์ข้อความระบุว่ายังก้าวกำลังถูกเข้าใจผิดในทวิตเตอร์โลกออนไลน์เข้าใจยากเสมออย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตได้เข้ามาจี้ถามว่าหากมีการเข้าใจผิดก็ต้องชี้แจงว่ามีการเข้าใจผิดอย่างไรบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแต่ลายเส้นเหมือนกันนะสรุปแล้วคนเดียวกันไหมจะได้ด่าถูกคนด้านพรรคก้าวไกลซึ่งถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับนักวาดการ์ตูนคนดังกล่าวได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์โดยอ้างว่าบุคคลดังกล่าวร่วมกิจกรรมกับกลุ่มยังก้าวซึ่งไม่ใช่องค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดพรรคก้าวไกลอย่างไรก็ตามพรรคขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอเน้นย้ำว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังและส่งเสริมการใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานของอคติทางเพศซึ่งการออกมาชี้แจงแบบนี้แน่นอนว่ามีคนที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยโดยชาวเน็ตบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าถีบหัวส่งเร็วมากขณะที่บางคนก็บอกว่าพรรคก้าวไกลหงายการ์ดอีกแล้วเหมือนตอนที่บอกว่าไม่รู้จักสนิทสนมกับบุ้งทะลุวัง